Welcome back to Muay Thai Fighter Our Fifth Bout Tonight at 52 kilograms กลับมามันกันต่อกับรายการ Muay Thai Fighter ครับมวยคู่ที่5ของรายการในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอนนินชัยในจังหวัดชลบุรีครับ Introducing our blue corner he's coming from Buriram Province training out of Sorn Ninthai gym at the age of 26 he holds a professional record of 52 fights and 40 victories ladies and gentlemen please welcome Petdam Pet Phnom RungComing from Buriram Province, training out of Sorn Ninthai Gym here in Chonburi. 26 years of age, with professional records of 52 professional fights and 40 professional victories. Petdam Pet Phnom Rung. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดชัยภูมิฝึกซ้อมอยู่ในค่ายปาวแต่งซับ and his opponent in the red corner coming from Chaiyapum province he training out of Pao Tang Sub gym with professional records of 38 fights 20 victories ladies and gentlemen please welcome Chanasuk Pao Tang Sub and entering the ring right now it is your red corner coming from Chaiyapum province training out of Pao Tang Sub gym 15 years of age let's hear for Chanasuk Pao Tang Sub เป็นรางวัลที่5ของรายการครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับเรามีนัดกันเป็นประจำครับทุกวัน7วันเต็มแม็กทางช่องนาว26ตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันพฤหัสบดีนะครับเราพบกันตั้งแต่เวลา 18:25 ส่วนวันศุกร์ครับเวลา 18:10 ครับไม่ว่าจะเป็นรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันจันทร์แรกคานพุธและพฤหัสเป็นเดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ครับส่วนวันศุกร์ครับมวยไทยแบทเทิลเสาร์แรกที่จะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกและแม็กซ์มวยไทยเราได้ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่มาเจอกันไวขึ้นครับในเวลา 18:25 เจอกันก่อนมันกันก่อนใครครับเอาละครับผู้ที่5ของรายการครับในรุ่นพิกัด52กิโลกรัมชนะศึกปอแต่งซับจะเจอกับธนาเพชรดำเพชรพนมรุ้งครับนักชกฝ่ายน้ำเงินครับเพชรดำเพชรพนมรุ้งวัย26ปีครับจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพชรดำมีชื่อจริงว่านายเอกลักษณ์รัตน์ประโคนครับตัวพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอนนินไทยครับที่บ้านฉางระยองโดยมียอดปรับศึกสอนไทยเป็นเทรนเนอร์มีคุณวันวิชัยนินไทยครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนคู่ชกวันนี้ฝ่ายแดงชนะศึกปอแต่งซับมีที่จริงว่านายสรัญญูทานอุทิศจากอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับวัย15ปีเก็บตัววิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปอแต่งซับครับที่ชัยภูมิโดยมีไอออสกุลสิงห์เป็นเทรนเนอร์มีคุณประเสริฐแต่งซับครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายทางด้านเจ้าเพชรดำเนี่ยเป็นแชมป์ในรายการ The Global Fight แชมเปี้ยนชาเลนจ์มาหมัดหมาดนะครับด้วยการเอาชนะยุทธจักรเพชรแรมโบ้ครับหรือว่ายุทธจักรเพชรอัศระครับก็บทกันสนุกดุเดือดครับก่อนที่อาศัยของในและความแข็งแกร่งเสียบจนได้แชมป์มาครองครับเพชรดำเดี๋ยวนี้มีกับ52กิโลกรัมนี่แหละครับวันนี้ในชกในเวทพิกัดเก่งของตัวเองครั้งครับเอาละครับยกที่1ครับในเหนียวแน่นี่อยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรดำครับเดือดชนะศึกเป็นประเภทจัดจ้านครบเครื่องแต่โดนเปิดเกมให้มาก่อนเลยครับทักทายดีกรีแชมป์หมัดมาครับกำลังมั่นใจกำลังซ้อมสดจุดขีดเข้าไปน้ำเงินวันนี้เจอมวยพวกเหลี่ยมมวยจุกที่อาวุธหลากหลายอย่างฝ่ายแดงดูว่าจะทำเกมได้หรือเปล่าครับยัดด้วยซ้ายมาก่อนครับโอ้โหวางขวาสูงเลยครับธนาเพชรดำแหมเล่นของสูงครับขึ้นมาทักทายก่อนเลยหัวแข้งขวาครับไม่รุนแรงพอแต่อาจจะซ้อมขวัญได้บ้างครับขยับทิ้งด้วยศอกซ้ายครับโอ้โหวันนี้ออกอาวุธขู่ก่อนเลยครับทั้งไม่ว่าจะเป็นจังหวะฟันศอกหรือจังหวะเตะก้านคอเอาอีกแล้วครับโอ้โหพยายามจะเตะสูงครับในจังหวะที่ชนะศึกนั้นกาดตกนี่ครับพอได้แชมป์มานี่ความมั่นใจความตั้งใจนี่มีขึ้น
กินร้อยครับฝ่ายน้ำเงินอาวุธที่ออกไปนี่เรียกว่าเน้นเนื้อครับไม่เล่นไม่ย่อครับส่วนฝ่ายชนะศึกช่วงหลังก็แพ้ใครไม่เป็นเหมือนกันนี่ครับจังหวะหมัดขวาตรงบวกเลยครับเอาละครับโอ้ยิ้มไม่ออกแล้วครับทางด้านเพชรดำชนะศึกนี่สามสี่ฟอร์มหลังก็ปรากฏว่าแพ้ไม่เป็นครับเอาละครับหัวแข้งขวาแน่นๆเข้าบริเวณช่องท้องเหมือนกันไม่เกรงศักดิ์ศรีนักชกรุ่นพี่แล้วก็ดีกรีแชมป์ครับนะครับต้องปรับเปลี่ยนสไตล์เลยครับเพชรดำเจอบี้บ้างเลยครับอะไรกับวงในของถนัดล็อกแล้วแทงด้วยซ้ายเจอจังหวะจะหัวขวาครับเจอทีบสกัดเลยเราเกมให้ได้ครับนักชกรุ่นพี่ขยับเดินเข้าหาตอนนี้ชนะศึกไม่กลัวแล้วครับเรียกว่าปะทะกันมาครึ่งยกนี่มั่นใจว่าสู้ได้ครับหลักเหลี่ยมไม่ได้เป็นรอเพชรดำนะครับทีมจิกเข้ามาพยายามจะเดินเอาจังหวะล้มครับจังหวะเตะขวาของทางด้านเจ้าชนะศึกเตะตามมาคืนเหนือแข้งขวาสูงครับบอกชนะศึกว่าเตะขวาต้องเตะแบบนี้ครับเตะให้เข้าเป้าเตะยังไงแล้วก็พยายามแห่วืดบ้างเพชรดำลูกนี้ฉากหลบไปได้ทันครับทางด้านฝ่ายแดงชนะศึกครับยังสร้างจังหวะหาจังหวะกันอยู่ที่วงนอกนะครับส่วนใหญ่แต่ตอนนี้กรรมการใจดีลูกบางประสอยต้องเร่งทั้งคู่มาเตือนอย่านอกอาวุธแบบนี้ครับมาอีกแล้วครับหมัดจับแข้งวางแข้งอัดเข้ามาซ้ายบ้างครับแม่ในเมื่อขวาไม่เข้าก็ต้องเปลี่ยนเป็นซ้ายครับแล้วรวบในแล้วสุดกดแขนแล้วบิดเทเลยครับหักลูกนี้เรียกว่าหักเสียงามครับจังหวะบิดของราชนาวีเพชรดำนี่สีหลักเสียเหลี่ยมไปพอสมควรครับโดนลูกนี้เข้าไปจะสร้างเกมให้ตัวเองครับชนะศึกเรียบออกอาวุธครับกระพริบติดเปรกเอาไว้ครับแล้วหมดนะครับท่านผู้ชมกลับมารับชมกันต่อนะครับคู่ที่5ของรายการครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับเรายังมีคู่ที่6และ7รอท่านผู้ชมอยู่ครับระหว่างเม็ดเงินสวิเศษกิจกับนิวชาติชนะอต่อนรงและปิดท้ายด้วยสมเด็จลูกอ่างตะนนกับฮีเฮงจีจากประเทศจีนครับนี่ครับยกแรกต้องบอกว่าหอมปากหอมคอครับลิ้มรองชนต้องบอกว่าลิ้มรสกันพอต้องบอกว่าทีต่อทีเลยครับนะครับยกที่2ครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่ต้องใช้กรรมการตัดสินเลยครับโอ้มีแต่จบเกมไวครับเอาชนะน็อคกันมาใน4คู่ที่ผ่านมาแต่นี่ครับเอาอีกแล้วครับโอ้เอาโดนเลยครับโอ้คู่ที่ผ่านขาดคำครับเอาแล้วครับสกอร์ต่ำอีกคู่นึงคู่ไอ้คู่นี้โอ้ต้องปิดเกมเลยครับเอาอีกแล้วครับวันนี้เฮี้ยนจริงๆครับไม่ทันได้ระวังตัวครับเดินเข้าไปหานี่เรียกว่ากาดตกทีเดียวครับแม่บทเรียนราคาแพงครับโอ้ท่านผู้ชมแม่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยแม่ก็บอกว่าจบเกมไว้ทุกคู่เลยครับของหนักของแรงรออยู่นะครับดูนะครับพยายามจะเตะซ้ายนำครับแล้วปังเข้าไปครับดาบแรกดาบ2แล้วเคาะเข้ามาครับโอ้ยต้องดูครับจังหวะล่วงจังหวะหล่นเข้ามาอีกมุมครับเมาตั้งแต่ดอกนี้ครับซัดเข้าไปที่บริเวณหน้าผากครับแล้วซ้ำเข้ามาครับโอ้ยังมึนอยู่เลยนะครับทางด้านเจ้าเพชรดำนี่ครับดอกนี้โอ้โหหน้าเขาเรียกว่าหน้าสั่นครับท่านผู้ชมครับโอ้โหหน้าสั่นเลยครับทางด้านเพชรดำอะไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับ and now let's check out the final prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and AndroidNo prize. Max Muay Thai mobile app. After just 2 rounds of action, we have a winner. But it's a technical dugout red corner. Chanasuk, Paul Tang Sap,